ครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับ FC ช่องลูกคนนี้ชาวอีสานทุกท่านด้วยครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะครับผมเองบ่าวว่าที่กะมาเปิดราคาควายกลางทุ่งกลางทาครับพี่น้องนะครับมื้อนี้กะมาอยู่ทางอำเภอกันทราวิชัยจังหวัดมหาสารคามนะครับมื้อนี้นะครับผมมาเยี่ยมมาชมแล้วก็มาเปิดราคาให้พี่น้องด้วยครับพี่น้องมื้อนี้กะมาอยู่กับเจ้าของคอกเพิ่นนะครับเดี๋ยวให้เพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยนะครับผมครับสวัสดีครับชื่อเหรียญชื่อว่าวิทย์ครับชื่อวิทย์สวัสดีครับผมเอานะครับไอ้วิทย์นะครับผมเลี้ยงควายอยู่โตครับไอ้เลี้ยงตอนนี้มีอยู่7ตัวครับผมเพิ่นเลี้ยงควายอยู่7ตัวเลยข้าว่าอยากเปิดราคาเพิ่นก็เลยว่าอยากให้บ่าวว่าที่มาเยี่ยมมาชมคอกเพิ่นนะครับผมมื้อนี้ก็เลยถือโอกาสนะครับแดดลมตกก็มาเยี่ยมคอกเพิ่นจักหน่อยผมมื้อนี้มี2คมแม่ลูกงามๆเด้อพี่น้องนะครับผมแม่สูงร้อยเท่าไหร่ก่อครับคมนึงมันสูง140บวกครับแต่ว่าบ่เกิน142อีกแม่นึงประมาณ139 140ครับครับผมเดี๋ยวถ่ายคลิปเปิด2คมนะพี่น้องนะครับเดี๋ยวก่อนไปเปิดราคานะครับผมมาเบิ่งลูกหลักเพิ่นอยู่คอกซะก่อนนะครับอันนี้แม่สาวนะครับน้องหยังก่อครับแม่ครับนี่มะลิครับผมน้องมะลิลูกพ่อได้ก่อครับมันเป็นลูกพ่อบ้านๆนี่แหละครับลูกพ่อบ้านๆนี่เนาะนะครับทับไปครับนี่อันนี้ยังบ่ทันผสมครับเพราะว่ามันได้ผสมนะครับไอ้ฟันน้ำนมมันยังบ่ทันได้หลุดจักเหลี่ยมอยู่ครับครับผมเอาคอกอยู่บ้านใดครับไอ้นี่อยู่บ้านนั้นตำบลขึ้นตำบลศรีสุขครับแต่ว่าเจ้าของควายนี่อยู่ในบ้านนั้นโคกพระกันทราวิชัยครับครับผมครับออกมาอยู่ทงวิชาคอกควายอยู่ขึ้นตำบลศรีสุขนะครับอยู่ข้างน้องน้องยังเขาน้องบัวครับผมอยู่ข้างน้องบัวเลยพี่น้องติดกับสันคู่น้องบัวนะครับน้องลูกสุดท้ายเลยครับเขามาในสุดนะครับผมอยู่ตำบลศรีสุขนะครับอำเภอกันทราวิชัยนะครับเบอร์โทรไอ้เบอร์ได้ก็ครับ091 0276 0276 330 330เด้อครับพี่น้องนะครับไผอยากได้ควายน้ำเพิ่นเดี๋ยวถ่ายคลิปผมพาไปเบิ่งนะครับมื้อนี้เยี่ยมชมเบิ่งทุกตัวในคอกเพิ่นมาฮอดของฮอดฟาร์มแล้วนะครับสำหรับอันนี้แม่สาวนะครับบ้านบ้านนี่ล่ะพี่น้องนะครับประมาณ130บวกอยู่บ้านเด็ดผสมนะครับเอานะอันนี้ก็คู่แม่ลูกได้เนาะแม่ลูกเพื่อนครับอันนี้คู่แม่ลูกลูกตัวที่ใดเพิ่นครับนี่ลูกแรกครับผมลูกแรกเนาะนะครับแม่ลูกลูกแรกนะครับผมอันนี้ลูกแรกสวัสดีครับลูกเพิ่นลูกพ่อไหนนะครับนั่นกะคมตัวบ้านๆนี่แหละครับลูกบ้านๆเนาะครับลูกตัวผู้นะครับแม่ลูกตัวผู้แม่ทับอีกไหมครับครูนี่แม่ยังบ่ทันได้ทับครับแม่ยังบ่ทันได้ทับครับผมร้อยเท่าไรครับแม่ส่วนสูงประมาณ130กว่านี่แหละครับร้อยสามสิบกว่าครับผมลูกตัวผู้นี่ลูกตัวที่ไหนเพิ่นครับลูกแรกครับผมลูกแรกเลยครับลูกแรกนะครับอันนี้ลูกตัวผู้นะครับอันนี้ลูกกะคมตัวบ้านๆนี่แหละครับพี่น้องนะครับผมอันนี้ลูกตัวผู้นะครับอันนี้กับหนึ่งโค้งกับอีกหนึ่งสาวเพิ่นกับว่าบ่ทันได้เปิดราคานะครับเดี๋ยวตัวเปิดราคาเดี๋ยวเฮายางไปเบิ่งกันนะครับผมอยู่ผุ่นมี2โค้งนะครับสูงใหญ่ครับพี่น้องเป็นโค้งแม่ลูกนะครับผมเดี๋ยวมาเบิ่งคู่แม่ลูกที่แรกเปิดราคานะครับตัวนี้ลูกตัวผู้ด้วยครับพี่น้องนะครับผมลูกแรกคือลูก2ครับลูกแรกครับผมลูกตัวผู้ได้จักเดือนละครับสิว่า7 8เดือนนี่บ่ครับประมาณ7ถึง8เดือนนะครับพี่น้องนะครับ7ถึง8เดือนนะครับคู่แม่ลูกนะครับคู่ที่แรกแม่สูงไรไปไหนครับ140บวกครับบ่เกิน142บวกลบครับผมเอานะครับครับอันนี้รับประกันส่วนสูงให้เนาะครับแม่ยังบ่ทันได้ทับด้วยเนาะบ่ทันได้ทับครับท้องว่างนะครับผมคู่นี้เปิดร้านมาได้ครับแม่ลูกเปิดไว้ 125,000 ครับ120,000ก็อีก 5,000 แม่ลูกผู้ด้วยพี่น้องนะครับลูกตัวแรกแม่รับประกันส่วนสูงให้142ครับ142นะครับเดี๋ยวเบิ่งรอบตัวแม่เพิ่นจักหน่อยนะครับเอาครับบ่มีตำหนิมองใดเนาะบ่ครับผมบ่มีตำหนิมองใดนะครับผมเอาลำยาวดีครับพี่น้องนะตัวนี้นะครับแม่นี่นะครับลำตัวยาวดีนะครับวงเขาสวยสดดีอยู่ครับพี่น้องลูกแรกขึ้นจะเคลือไปครับเป็นสัตว์ไปมันก็ขึ้นอยู่ครับแต่ว่ามันตัวเสื้อมันอยู่ไกลโพดอ๋อมากกันนะสำหรับผู้ที่เอาไปกับไปจับสัตว์ผสมอะไรเนาะแม่นครับนะครับเอาลูกตัวผู้ด้วยครับพี่น้องนะครับ125,000นะครับผมเปิดราคาคู่ที่แรกนะครับแม่สดไงหนาดีอยู่พี่น้องเบิ่งกีบเล็บงามดีนะครับเบิ่งอัตลักษณ์เรานะครับแต้มใหญ่ดีชัดเจนนะครับผมลำยาวครับพี่น้องนะครับควายแม่นี่นะครับเอานะครับบ่มีตำหนิมองไหนเด้อพี่น้อง 125,000 เดี๋ยวเบิ่งคู่ที่2นะครับเป็นแม่ลูกตัวผู้เป็นลูกของพ่อได้ก่อครับลูกคู่เบิ่งพันล้านครับลูกเบิ่งพันล้านนะครับผมเอาเดี๋ยวอะไรลูกเพิ่นมาให้เบิ่งนะครับเอาลูกเบิ่มครับพี่น้องนะครับอันนี้ลูกไส้เบิ่มเดี๋ยวจักเดือนแล้วครับลูกเพิ่นลูกเพิ่นประมาณ5เดือนครับลูกประมาณ5เดือนนะครับลูกเบิ่มพันล้านด้วยครับพี่น้อง5เดือนนะครับมีใบมีหลอดอยู่เนาะมีครับผมแม่เพิ่นสูงหลายไปไหนครับแม่เพิ่นประมาณสูง103 940ครับผม103 9ถึง140นะครับลูกตัวที่ไหนครับอยู่น้ําแม่ลูกแรกครับผมลูกตัวที่แรกด้วยนะครับพี่น้องนะครับลูกตัวที่แรกนะครับแม่ก็ทับไปครับแม่นี่
แม่นี่ยังบ่ทันทับครับแม่บ่ทันได้ทับนะครับผมเปิดร้านไปได้ครับครูนี่ครูนี่ว่าจะเปิดไว้ 155,000 ครับ155,000 นะครับผมลูกไส้เบิ่มพันล้านครับพี่น้องนะครับมักอยากได้น้ําเพิ่นไปเลี้ยงก็มาเบิ่งตัวจริงสักก้อนก็ได้ครับพี่น้องมาจับมาบายมาจูงเบิ่งสักก้อนนะครับแม่นี่ก็หางเหย้านะครับลึกดีนะครับลําหนาหรือกีบเล็บสวยนะครับนะครับตีบเล็บบ่บิดบ่งอนะครับเอาแม่ลูกตัวผู้เด้อครับพี่น้องอยากได้น้ําเพิ่นไปเลี้ยงก็มาเบิ่งเอานะครับมาเยี่ยมมาชมเบิ่งอยู่ทางกันทราวิชัยจังหวัดมหาสารคามครับพี่น้องอยู่ใกล้ๆตัวอำเภอนะครับห่างออกมาตัวอำเภอบ่เกิน2กิโลกว่าๆหน่อยเนาะครับผม2กิโลกว่าๆนะครับอยู่ข้างหนองบัวนะครับหรือโทรมาสอบถามอ้ายเพิ่นก่อนก็ได้ผู้บ่ได้มานะครับโทรมาเบอร์ใดก็ครับผม091ครับ091 0276 0276 330ครับผม330นะครับผมไอวิทย์ได้เนาะครับผมเอาครับไอวิทย์ครับพี่น้องนะครับแม่นี่ก็น่าจะไก่เดี๋ยวพ่อผสมเวลาพี่น้องนะครับลูกก็ใหญ่แต่ว่าเรื่องโครงสร้างนะครับผม2ตัวเปิดราคานี่แม่ลำเหย้านะครับหนาลึกนะครับเลี้ยงง่ายเนาะผูกล้ามได้บ่ทุกตัวเนาะแม่นครับผมแม่นี่ก็บ่มีตำหนิได้เนาะบ่ครับผมบ่มีตำหนิครับพี่น้องนะครับสำหรับผู้มันกินหญ้าอีนว่าขี้มันแปดออกทางหลังเอาครับผู้สนใจอยากมาเบิ่งเอาน้ำไอวิทย์ได้ครับพี่น้องนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เปิดราคาหน้าคอหน้าฟังขอบคุณหลายๆนะครับผมจากไลฟ์พี่น้องวันนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจผมด้วยครับพี่น้องมักไข่งามๆนะครับมีโอกาสกับผ้ามาเบิ่งหอดหนาคอกน้ำคงน้ำทายแล้วพี่น้องนะครับสำหรับผู้อยากจะเลี้ยงก็มาเบิ่งเอาสักก่อนนะครับก่อนตัดสินใจมาจับมาจูงเบิ่งก็ได้นะครับไอ้ว่างอยู่สู่มือป่ะครับอยู่สู่มือครับอยู่น้ำไข่ทุกมือครับมาได้ทุกเวลาหรือว่าโทรมานัดก่อนก็ได้ตะกี้ก็เฮ็ดงานประจำแล้ววันนี้ออกแล้วครับผมมาเลี้ยงไข่นะครับก็ถือว่ามีโตงามนะครับของเพิ่นนะครับเลี้ยงไว้ก็ถือว่าพันธุกรรมในเรื่องของโครงสร้างนะครับเพิ่นเอามาเมียส่วนสูงก็140ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เป็นสายพัฒนาต่อยอดไปได้ครับพี่น้องนะครับเอาสำหรับคลิปนี้จากลาไปสำหรับคลิปนี้ขอบคุณหลายๆครับผมสวัสดีครับ